ตามความคืบหน้าอีกหนึ่งคดีครับที่จังหวัดอุดรธานีนะครับเราเล่าข่าวไปครับกรณีของนางน้อยฮะสาวใหญ่วัย56ปีถูกฆ่าหมกป่าอ้อยเลยเนี่ยนะหรือว่าไร่อ้อยเนี่ยแหละครับสาเหตุก็คือเรื่องของการชิงเงิน 1,700 บาทเพราะว่ากระเป๋าเงินอยู่แต่เงินหายครับแต่ขณะเดียวกันวันนี้เราไม่ได้ตามความคืบหน้าแค่เฉพาะเรื่องคดีนี้ฮะมันมีอีกปมหนึ่งคือมีคนบอกว่าเอ๊ะตัวนางน้อยเนี่ยกับทางด้านของคนในครอบครัวเนี่ยเหมือนจะมีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกันโดยเฉพาะเรื่องมรดกครับคุณผู้ชมครับเอาละครับเราย้อนภาพไปดูตอนที่มีการค้นหาร่างของนางน้อยเนี่ยนะครับผมที่ในไร่ข้าวโพดขออภัยนะฮะอยู่ในไร่ข้าวโพดที่จังหวัดอุดรธานีแต่วันนี้ที่เราจะเริ่มเราไปดูช่วงที่สามีของนางน้อยฮะจุดธูปบอกกับนางน้อยแล้วก็บอกครับว่าจะตามคนร้ายให้ได้ครับเอามันมาลงโทษเลยประหารมันคนนี่เร็วมากชั่วมากโหดเหี้ยมเนาะพ่อเนาะโหดเหี้ยมเกินมนุษย์ผิดแปลกจากคนธรรมดาขาได้ทั้งซ้ำนี่เงินซ้ำนี่ก็ยังขาประโยคสำคัญก็คือเงินเท่านี้ก็ยังขาเนี่ยนะฮะเป็นเสียงที่ทางด้านของนายสมบัติฤทธิ์มนตรีครับผมหรือว่าทางด้านของนางสมบัติฤทธิ์มนตรีหรือว่านางน้อยผู้ตายเนี่ยนะฮะสามีเนี่ยวันนี้มาจุดธูปฮะเนี่ยฮะบอกกล่าวกับนางน้อยฮะหลังจากว่าเธอเนี่ยถูกอาวุธมีดแทงแล้วก็ของแข็งทุบศีรษะจนกะโหลกแตกนะครับแล้วก็คนร้ายเนี่ยทิ้งศพไว้ภายในไร่ข้าวโพดครับในพื้นที่อำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีเมื่อวานนี้ครับที่วัดศรีสวอบ้านสวอครับตำบลนาหมายอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีเป็นคืนแรกที่มีการสวดพระอภิธรรมศพนะครับตัวนายประคองผัวของนางน้อยก็มีการจุดธูปแล้วก็เคาะลงศพครับก็ขอให้ดวงวิญญาณของเมียเนี่ยช่วยให้ตำรวจเนี่ยจับคนร้ายให้ได้โดยเร็วเพราะว่าอย่างที่โอ้คุณผู้ชมดูฮะสามีร้องไห้ฮะอยู่ตลอดเวลาเลยแล้วก็เสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะอย่างที่สามีจุดธูปแล้วก็บอกเมื่อสักครู่นี้เนี่ยแหละครับบอกว่าคือรับไม่ได้กับพฤติกรรมของคนร้ายที่ฆ่าอย่างโหดเหี้ยมเหมือนไม่ใช่คนแล้วยังพุ่งประเด็นหลักไปที่ว่าน่าจะเป็นเรื่องของการชิงเงินนะฮะเนี่ยความเสียใจเนี่ยนะฮะตัวของนายประคองครับสามีของนางน้อยเองบอกว่าเมียผมเนี่ยไม่เคยมีเรื่องมีราวกับใครแต่ถ้าจะมีก็มีแต่กับน้องสาวของเมียเท่านั้นครับเพราะอะไรคือน้องสาวเนี่ยมักมาต่อว่าเรื่องมรดกที่พ่อแม่แบ่งให้ไม่เท่ากันซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เป็นแบบนี้มาหลายปีแล้วแล้วไม่ใช่เฉพาะเรื่องปมมรดกเท่านั้นเมียก็คือนางน้อยกับน้องสาวเนี่ยนะฮะมีปากเสียงฮะไม่ใช่แค่เรื่องมรดกเรื่องหมาถ่ายอุจจาระหน้าบ้านของทั้งสองฝ่ายด้วยนอกจากประเด็นนี้ครับนอกจากตัวของนางสมบัติหรือนางน้อยเนี่ยอาจจะขัดแย้งกับทางด้านน้องตัวเองตัวสามีบอกว่าเป็นไปได้ไหมว่ากลุ่มวัยรุ่นที่ขี้ยาเนี่ยที่อาจจะป้วนเปี้ยนอยู่แถวนั้นเนี่ยนะฮะแล้วก็ชอบเสพสุราเมาสุราเสพยาเสพติดน่าจะเกี่ยวข้องกับการตายของนางน้อยด้วยหรือไม่เงินที่หายไป 1,700 บาทเป็นเงินอะไรเป็นเงินที่เมียมีเงินอยู่ 1,000 บาทฮะส่วนตัวเองเนี่ยขายไก่ชนได้900บาทหลังจากนั้นครับก็นำเงินเนี่ยไปซื้อรำมาเป็นอาหารไก่และลูกสาวนำไปซื้อกับข้าวเหลือเงินอยู่700บาทครับก็มาให้เมียเนี่ยเก็บไว้ไม่เกี่ยวกับเรื่องของเงินขายควายซึ่งได้มาหลายปีแล้วก็นำไปใช้หนี้ใช้สินต่างๆจนหมดแล้วนะครับอ่ะลองไปฟังเสียงทางด้านของสามีของนางน้อยฮะคุณประคองฤทธิ์มนตรีครับก็สงสัยเล็กน้อย 2-3 คนนั่นแหละมากมันที่ใช่ที่บ้านเออครับเล็กน้อยอยู่ในหมู่บ้านนี่แหละซึ่งติดยาป่ะครับจะติดนี่เหล่านี่ยานั่นครับบ่รู้ว่าเขาเป็นจังไรมากจำนวนเงินที่เพิ่นหายเนี่ยกระบาดประมาณ 1,700 บาท 1,700 ครับมันเป็นหมื่นเนาะบ่ครับบ่มาแม่มานําได้เด้ออ่ะนางสาวอาริรัตน์โคตะครับลูกสาวของผู้ตายนะครับก็เล่าให้กับทีมข่าวของเราฟังนะครับบอกว่าเธอเป็นคนพบศพแม่เป็นคนแรกช่วงเวลาประมาณ 4:00 น.นะครับหลังจากที่พ่อเนี่ยโทรไปบอกว่าให้ออกช่วยตามหาแม่หน่อยเพราะว่าถึงเวลากลับบ้านแล้วแต่แม่ยังไม่ได้กลับบ้านออกมาเลยฮะลูกสาวยืนยันบอกว่าแม่ไม่เคยมีปัญหากับใครครับจะมีแค่เรื่องที่ไม่ลงรอยกับน้าสาวเท่านั้นเองแต่ก็ไม่คิดว่าจะถึงขนาดว่ารุนแรงแล้วเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาได้นะครับส่วนก่อนเกิดเหตุเนี่ยมีลางสังหรณ์อะไรหรือเปล่านะครับตัวลูกสาวผู้ตายเนี่ยบอกว่าก่อนเกิดเหตุประมาณ2วันหางตาขวากระตุกฮะตอนนั้นก็คิดอยู่ในใจว่ามันคงมีเรื่องร้ายๆเพราะว่าทุกครั้งที่ตากระตุกเนี่ยจะต้องได้ร้องไห้ทุกๆครั้งไปนะฮะ
แต่ครั้งนี้ไม่นึกกันมาก่อนว่ามันจะมาเกิดเหตุร้ายแรงกับแม่ของตัวเองแบบนี้นะฮะนี่ฮะอย่างที่บอกไปบอกว่าลูกสาวเนี่ยเหมือนมีลางสังหรณ์บางคนเนี่ยจะเป็นอย่างนี้ฮะคุณผู้ชมฮะจะถือจริงๆว่าหางตากระตุกเนี่ยมันจะต้องมีเรื่องร้ายๆเกิดขึ้นแล้วตัวลูกสาวคนโตของผู้ตายเนี่ยบอกว่าทุกๆครั้งที่หางตากระตุกเนี่ยมันจะต้องมีอะไรเกิดขึ้นแล้วทำให้เธอต้องร้องไห้ทุกๆครั้งไปและครั้งนี้แม่ตายฮะไปฟังเสียงนิดนึงครับก็บ่ได้มีหยังนอกจากแค่ตากระตุกเฉยๆจ้ะแต่ก็บ่ได้คิดอีหยังคิดว่าของตัวเองจะได้หายซื่อๆคิดผ่านมากกับตากระตุกจ้ะเสียบ่ได้เลยมีคนตายอยู่ครับก็บ่นะจ๊ะแค่หายร้องไห้ซื่อๆส่วนหลานสาวของผู้ตายครับนางสาวลำแพนศรีสิงห์ครับเธอบอกว่าเธอไม่สงสัยใครเพราะว่าตัวอาของเธอก็คือนางสมบัติหรือว่านางน้อยเนี่ยไม่มีเรื่องกับใครเทน้ำหนักไปเรื่องที่คนร้ายฆ่าชิงทรัพย์มากกว่าเพราะว่าเงินหายไปครับแล้วหลานสาวยังบอกอีกว่าเมื่อ2วันก่อนเนี่ยก่อนที่ตัวของอาของเธอคือนางน้อยจะถูกฆ่าตายเนี่ยลูกสาวอาโทรมาหาครับชวนไปต้มข้าวโพดแล้วก็พูดคุยกันเรื่องย้อมผมแต่อยู่ดีๆก็พูดถึงอาขึ้นมาว่าอาเนี่ยแพ้ยาย้อมผมไม่สามารถย้อมผมได้ครับก่อนที่ต่อมาตัวของหลานสาวฮะคุณลำแพนเองก็บอกว่าตาขวาของเธอเนี่ยกระตุกทั้งวันเลยก็คิดแต่ว่าสงสัยจะได้ร้องไห้จึงบอกพ่อกับแม่ครับแต่ก็ไม่คิดว่าเนี่ยฮะจะเกิดเหตุร้ายขึ้นนะครับกับทางด้านของอาของเธอก็คือนางสมบัติหรือว่านางน้อยเนี่ยแหละนะครับซึ่งอย่างที่คุณปิ๊กบอกคุณผู้ชมไปลูกสาวของอาก็มีอาการตาขวากระตุกเช่นกันนะครับผม อันนี้ก็เป็นความเชื่อแล้วกันนะครับคุณผู้ชมครับกระตุกทั้งคู่เลยนะฮะทั้งหลานทั้งลูกสาวนะฮะนั่นก็เหมือนเป็นลางบอกเหตุอะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับรายการข่าวใหญ่ของเราครับส่งคุณแดนจุฑารัตน์บุพภาครับลงพื้นที่ไปที่ไร่ข้าวโพดจุดเกิดเหตุอีกครั้งนึงนะครับอยู่ในพื้นที่ตำบลนาไหมอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีครับตรงจุดเกิดเหตุนะครับอยู่ห่างจากบ้านของนางสมบัติผู้ตายที่อยู่ในหมู่บ้านสุวรเนี่ยประมาณ3กิโลนะครับแล้วก็อยู่ห่างจากเถียงนาที่มีข้อควายประมาณ1กิโลคือเอาจริงๆเนี่ยพื้นที่โดยรอบตรงนี้ฮะเต็มไปด้วยพื้นที่สีเขียวหมดเลยนะครับเพราะว่ามีทั้งนาข้าวไร่อ้อยไร่ข้าวโพดของชาวบ้านนะครับที่ยึดอาชีพเกษตรกรเป็นหลักกันนะครับระหว่างที่ลงพื้นที่ครับทีมข่าวของเราได้พูดคุยกับชาวบ้านที่อยู่ในหมู่บ้านข้างเคียงครับที่เข้ามาทำไร่ทำนาครับเขาบอกว่าตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะเพราะว่าที่ผ่านมาแถวๆนี้มันไม่เคยมีเหตุที่ร้ายแรงอะไรมาก่อนเลยนะครับขณะเดียวกันเนี่ยชาวบ้านก็ยังบอกว่าไอ้พื้นที่ตรงนี้เอาจริงนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนในพื้นที่ทั้งนั้นแหละไม่ค่อยมีหรอกคนนอกพื้นที่ที่จะเข้ามาในตรงนี้ครับแต่ก็ยอมรับบอกว่าบางทีมันจะมีอีกส่วนหนึ่งก็คือพวกขี้ยาที่ชอบวนเวียนเข้ามาตรงนี้เป็นประจำนะครับหลังเกิดเหตุเนี่ยปรากฏว่าชาวบ้านที่ยึดอาชีพทำไร่ทำนากันเนี่ยบอกว่ากลัวเลยทีเดียวฮะเพราะว่าก็ในเมื่อคนร้ายยังจับตัวไม่ได้อ่ะพวกเขาก็กลัวนะฮะว่ามันจะเกิดเหตุร้ายขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับไปฟังเสียงนิดนึงครับและมันมีคนนอกเข้ามาบ้างไหมเวลาป้าไปทำไร่ทำสวนนี่เจอไหมมีแต่พวกขี้ยาแล้วมีพวกขี้ยาอยู่นี่จากบ้านไหนโอ้นี่ปัจจุบันมาสุ่มอยู่เลยเนี่ยบ่ละอันมามาเฮ็ดอย่างนั้นอันนี้มันมาเฮ็ดอย่างอันนี้มันมาเล่นมาเที่ยวมาสุ่มกันนั่นแหละเขาว่ากันถูกว่าอ๋อคือมีอยู่เราไปทำไร่ทำสวนเราก็เคยเห็นพวกขี้ยาอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาอยู่เนี่ยครับผมขนาดเดียวกันครับคุณแนนก็เดินทางไปที่วัดบ้านสุวรครับซึ่งเป็นที่ตั้งศพของนางสมบัตินะครับหรือว่านางน้อยไปพูดคุยกับนายประคองครับสามีของนางน้อยนะครับแม้ว่าจะเป็นวันที่2แล้วนะฮะแต่วันนี้พอทีมข่าวเราไปเจอเนี่ยฮะตัวของสามีนางน้อยก็ยังร้องไห้เสียใจนะฮะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วรับไม่ได้ครับผมก็คือตัวของนายประคองเองก็ตัดพ้อฮะกับคุณแนนบอกว่าอยู่กินกับนางน้อยกันมากว่า40ปีอะลำบากลำบนกันมาตลอดเพราะครอบครัวมีฐานะยากจนแล้วพอสู้ชีวิตกันมาขนาดนี้กลับมาเกิดเหตุร้ายขึ้นครับทีนี้เมื่อสักครู่เราเล่าไปบอกว่าลูกสาวคนโตหลานสาวมีอาการตากระตุกเราก็ถามฮะตัวของนายประคองสามีของนางน้อยตัวนายประคองก็บอกว่าตัวเองก็มีลางสังหรณ์ครับบอกว่าระหว่างออกไปเลี้ยงควายเนี่ยก่อนที่จะเกิดเหตุเนี่ยรู้สึกร้อนรุ่มผิดปกติเหงื่อไหลทั้งตัวจนต้องถอดเสื้อซึ่งตัวนายประคองบอกว่าตัวผมเองก็ไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนลองไปฟังเสียงของนายประคองนะครับสามีของผู้เสียชีวิตครับผมมองจากไอ้การฆ่าการแทงแล้วนี่มันโหดเหี้ยมเกินมนุษย์ผิดคน
ถวบ้านเรานี่ไม่เคยมีเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นบ่มีว่าจะเป็นถ้าเป็นพวกขี่ยงขี่ยามาชิงทรัพย์ก็ไม่น่าขนาดนี้ก็บ่น่าสิฆ่ากันถึงกับแทงกันจังบ่ยังภาษาคนแทงทิ้งตีหัวบาดเดียวคนสิมาเอาทรัพย์นี่มันสิถึงกับแทงปนปีคุณบ่ครับทําได้ยังไงมันเป็นมนุษย์หรือว่าเป็นอะไรผมทําใจก็ไม่ได้ยากคือนึกยังไงก็นึกไม่ออกฮะว่ามันเกิดขึ้นด้วยเรื่องอะไรกันแน่เพราะว่าตัวนางน้อยผู้ตายเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาขัดแย้งกับใครครับแต่ก็มีอยู่เรื่องนึงที่นายประคองผัวผู้ตายเนี่ยบอกว่านางน้อยมีปัญหากันอยู่กับน้องสาวตัวเองเนี่ยแหละฮะเรื่องของมรดกนั่นเองน้องสาวคนที่ว่านี้ครับเราไปพูดคุยกับนางคำผ่อนเหลาโสดครับเป็นน้องสาวคนเล็กของผู้ตายนะครับซึ่งเธอก็ยืนยันบอกว่าเอาจริงๆเนี่ยพี่น้องของเธอเนี่ยมี5คนนะ2คนก็หมายถึงตัวเขาเองกับนางน้อยผู้ตายเนี่ยเป็นพี่น้องต่างพ่ออีก3คนเป็นพี่น้องพ่อแม่เดียวกันทุกคนรักใคร่กันดีไม่เคยมีปัญหากันเลยแล้วไอ้เรื่องมรดกเนี่ยก็ไม่มีเพราะว่าที่ผ่านมาเขายืนยันว่าทุกคนได้รับมรดกเป็นที่นาคนละ7ไร่กว่าๆเท่ากันอยู่แล้วก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรถามว่าอ่ะหลังจากที่มันเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาเนี่ยหลายๆคนก็พุ่งเป้ามาที่นางคำผ่อนนะครับเขาก็ยืนยันว่าตัวเขาเองเนี่ยไม่มีส่วนรู้เห็นแน่นอนครับแล้วก็ยืนยันบอกว่าที่ผ่านมานางน้อยผู้ตายเนี่ยเป็นคนดีและก็มีการช่วยเหลือญาติพี่น้องมาโดยตลอดนะครับเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่ผัวผู้ตายบอกว่าตัวผู้ตายขัดแย้งกับตัวน้องสาวคนนี้เนี่ยไม่น่าจะเป็นจริงนะฮะในมุมของเขาเองนะฮะไปฟังเสียงหน่อยครับทะเลาะกับยายน้อยไหมไม่ได้ทะเลาะบ่บ่ได้ทะเลาะยังกันแล้วเอ้ยน้องก็ฮักกันดีก็อยู่บ้านอยู่ติดกันด้วยใช่ไหมแล้วที่เขาว่าแบบเราเหมือนน้อยใจพี่หรือเปล่าบ่มีมรดกไม่ได้แล้วบ่มีจ้ามรดกกับว่าได้ยิงแย่งกันจักเม็ดเอ้ยน้องก็ฮักกันดีอยู่มรดกมีอะไรบ้างโอ้ยมีหน้าได้ผู้ใดอันเจ็ดไรกลัวนี่ล่ะบ่ได้แย่งกันดอกหน้าก็บ่หลายดอกได้คนไรเจ็ดไรกลัวได้คนละเจ็ดไรกว่าก็ได้เท่าเท่ากันจ้าแล้วรวมทั้งอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นคือตัวของนางคำผ่อนเองก็มาร่วมงานศพของนางน้อยด้วยนะครับแต่ทีนี้ตำรวจไม่ตัดประเด็นไหนทิ้งครับเพราะว่าพนักงานสอบสวนนะครับสภ.อุดรธานีแล้วก็ตำรวจสืบสวนนะครับตำรวจภูธรภาค4ตอนนี้มีการสอบปากคำนะครับทั้งญาติแล้วก็พยานแวดล้อม6ปากแล้วนะครับประเด็นเรื่องของการสังหารนางน้อยไม่ตัดเรื่องไหนทิ้งออกนะครับแต่ตอนนี้ยังให้น้ำหนักเนี่ยนะฮะหลายเรื่องแต่น่าสนใจฮะตำรวจก็บอกว่าเรื่องความขัดแย้งส่วนตัวกับเครือญาติตำรวจให้น้ำหนักประเด็นนี้ฮะนอกเหนือจากเรื่องเงิน1,700ที่หายไปเดี๋ยวตามความคืบหน้าฮะเพราะว่าคุณแนนจุฑารัตน์ก็ไปลงพื้นที่แล้วนะฮะก็คาดว่าน่าจะจับตัวคนร้ายได้ไม่นานนี้น่าจะอาจจะใกล้แคบเข้ามาเต็มทีแล้วนะครับผมโอ้นี่ตำรวจก็ยังปักใจนะว่าน่าจะเป็นความขัดแย้งภายในครอบครัวอยู่นะโดยเฉพาะเรื่องของมรดกนะฮะก็เดี๋ยวต้องไปรอสอบกันนะคือตอนนี้แต่รู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกด Subscribe ข่าวช่อง8